เปิดสีหน้ามดดำคชาพาดังยื่นร่วมเหตุการณ์ดังดีหน้าจากกระชากวิปผมแพ้ดีกังไรก่อนประกาศไม่ขอร่วมงานอีกต่อไปทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าสุดเดือดดังแพ้ดีไพวันได้ออกมาไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กถูกดีหน้าจากกระชากวิปผมจนดุดระหว่างถ่ายทำรายการได้รับเชิญไปออกรายการพี่มดดำแล้วก็ได้ไปบ้านพี่มดดำโดยไม่รู้ว่าดีหน้าจังจะมาถ่ายรายการด้วยแต่คนละเทปแต่แล้วในระหว่างถ่ายทำช่วงที่ทั้งคู่ได้ถ่ายรูปร่วมกันจู่ๆดีหน้าจังก็ได้กระชากวิปผมแพดดี้จนดุดทำเอาเจ้าตัวไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมกล่าวทันทีว่าจะมีการถ่ายงานลูกค้าต่อจากที่ได้สังเกตสีหน้าของมดดำคชาภาที่ได้ยืนอยู่ร่วมเหตุการณ์ดังกล่าวจากที่ดีหน้าจังกระชากผมทำเอามดดำหน้าเบลอไปเลยได้ไปหน้าจากที่ยิ้มก็ตกใจจากพฤติกรรมของดีหน้าจังเช่นกันจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเช่นคำว่าถ่ายทันไหมคือแบบตั้งใจจะทำตั้งแต่แรกเลยเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นคนตลกแต่ไม่ใช่ตัวตลกสงสารแพรรี่เลยการให้ที่ดีคือการให้เกียรติกันค่ะเป็นต้น